มาเรามาต่อกันที่ข้อ8เมื่อเติมก๊าซไนโตรเจนลงในถังสุญญากาศในห้องทดลองให้มีความดันสมบูรณ์ 2.00 คูณ10กำลังลบ13 atm โปรดพิจารณาหน่วยด้วยนะครับจงหามวลของไนโตรเจนปริมาตร 30,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้ามีก๊าซอุณหภูมิ22องศาเซลเซียสกำหนดให้มวลโมเลกุลของไนโตรเจนเป็น28กรัมต่อโมลข้อนี้ทำยังไงครับเขาต้องการจะหามวลในหน่วยกรัมเราก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับสูตรนี้คือสูตรอะไร n ก็คือโมลนะครับ g ในที่นี้คือมวลจะต้องใช้ในหน่วยกรัมเท่านั้นส่วน m ตัวข้างล่างผมไม่แน่ใจนะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวแปรอะไรมันก็คือมวลโมเลกุลหน่วยของมันก็คือกรัมต่อโมลนะครับเอาล่ะคือตอนนี้เรายังไม่ทราบโมลใช่ไหมเราก็จะมาหาโมลจาก PV เท่ากับ NRT นะครับอันนี้ผมตอนแทนค่าเราต้องระวังนิดนึงระวังยังไงถ้าอันนี้คุณใช้หน่วย ATM นะครับตัว R ด้านล่างจะต้องเป็น 0.0821 นะครับทีนี้เมื่อ R ด้านล่างเป็น 0.0821 ตัวนี้จะต้องเป็น L ด้วยเพื่อให้มันสอดคล้องกันนะครับก็คือต้องเปลี่ยนเป็นลิตรอันนี้ผมแอบไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับจาก 30,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรก็เปลี่ยนเป็น30ลิตรนะครับแต่ว่าอุณหภูมิอันนี้ยังคงเดิมนะก็คือเอา273บวกกับ22โอเคเมื่อแทนค่าต่างๆลงไปเช็คหน่วยก่อนนะครับเมื่อเช็คหน่วยโอเคทุกอย่างสมบูรณ์ก็กดเครื่องคิดเลขออกมาผมได้คำตอบข้อนี้ก็คือ 2.48 คูณ10กำลังลบ13อันนี้คือหน่วยของโมลนะครับเมื่อผมได้ค่าตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนำลงไปแทนในสูตรเบื้องต้นที่เราเขียนไว้นะครับก็คือเราต้องการจะหามวลในหน่วยกรัมแล้วก็เอาจำนวนโมลคูณมวลโมเลกุลของไนโตรเจนปิดวงเล็บให้หน่อยอันนี้ก็แทนค่าลงไปท้ายที่สุดผมก็จะได้คำตอบมาคือ 6.94 คูณ10กำลังลบ12กรัมนะครับอันนี้คือมวลของไนโตรเจนเรียบร้อยนะครับความยากของข้อนี้ก็คืออยู่ในเรื่องของหน่วยนะครับพยายามวิเคราะห์ก่อนว่าจะใช้หน่วยอะไรจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น